السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله ขอชูกรต่อ Allah سبحانه และ تعالى ที่วันนี้ได้มีกิจกรรมหรือได้มีการเข้ารับศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่งนับเป็นผลงานของมัสยิดกลางของพวกเราในการประสานงานและก็ชมรมอัลลอฟในฐานะชมรมเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับมุสลิมใหม่เพื่อรองรับคนที่สนใจในอิสลามให้มาเรียนรู้มาเปิดใจเพื่อที่จะรับข้อมูลศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ชื่อใหม่ชื่อซูเบรซูเบรซูเบรเนี่ยถ้าตามชื่อนี้ชื่อดีมากนะซูเบรอิบนุอัววัมมีซอฮาบะห์ท่านนึงชื่อซูเบรอิบนุอัววัมเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มุบัชชิรีนบิลญันนะห์คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประกันเข้าสวรรค์ตั้งแต่ในดุนยา10คนนะฮะที่จริงมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าหลักๆเนี่ย10คนเนี่ยนบีรับรองสุดยอดมากคนๆนึงนบีว่าท่านนี้คือชาวสวรรค์นะนับเป็นข่าวดีมากๆคือไม่ทันได้เสียชีวิตน่ะรู้แล้วว่าเป็นชาวสวรรค์นี่คือสิ่งที่เราปรารถนาอย่างยิ่งนะครับซูเบรอิบนุอาวัมเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ถูกอะไรที่ถูกที่อยู่ในชื่อของมุบัชชิรีนบิญญันนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประกันว่าเขานั้นจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์และซูเบรอิบนุอาวัมเนี่ยได้แต่งงานกับอัสมาบินตีอับีบักได้แต่งงานกับลูกสาวของอบูบักอัสซิดดีคอลิฟะห์คนที่1นะครับแล้วก็ซุเบบนะอวัมเนี่ยมีประวัติศาสตร์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต่อสู้ในสนามรบไม่เคยขาดเลยซุเบบนะอวัมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสมรภูมิเกือบจะทุกสมรภูมิแต่เพื่อได้ซุเบบละก็ได้ซุเบบซอมมาชาอัลลอฮ์ได้ซุเบบคือนบีบอกว่าทุกท่านนบีเนี่ยมีบริวารมีผู้ปกป้องมีผู้อารักขาหรือว่ามีบริการและบริการของฉันคือซูเบรอิบนุอาวัมมาชาอัลลอฮ์ซูเบรอิบนุอาวัมนี่เป็นบริการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดคนใหญ่คนโตมากับท่านใช่มั้ยฮะก็มีเลขาก็ต้องมีคนอยู่ข้างๆมากับพันตรีเบตากิตเตอร์ผู้พันก็ต้องมีเลขาต้องมีคนคุ้มครองJadi Nabi pun gitu juga. Kena ada lekan, ada hidup jaga Nabi. Zubair bin Awam ni cudi mak. Masya Allah. Tuan ke pen tahan, cik meh ha? Pum kau doa hai tuan ni. Pen semen kap Zubair. Sak wan neng tuan jada pen kong ti yu keng kang kap bandar punam sasana. Lek pen kong ti pokpong arakha kong ti tam ngan sasana ka Allah. Lek pen kong ti sin sepap ni sepap kong.คนดีนะครับอินชาอัลลอฮ์และวันนี้พวกเรามาเป็นสักขีพยานทั้งหมดขอให้พวกเราช่วยกันดุอาแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยอะไรนะรับพรจากอัลลอฮ์รับพรจากอัลลอฮ์แล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพลังรู้สึกมีความหึกเหิมอัดสมังอ่ะที่จะเชิญชวนคนอื่นเข้ารับศาสนาอิสลามกิตาอัดถ่ายคลิปวิดีโอกิตาอัดไลฟ์สดไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นได้เลยSupaya apa? Supaya nak dakwah. Orang yang tengok ni, seorang ke dulu ni klip, cuman ha? Tom hei kau sunjat Islam. Rok ni man real mak, nak? Rok ni man real mak. Dengan kita kena sabar. Cara dakwah kita. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Memi kan cian cuan dai. Tidi. Mak pekwa. Kan cian cuan pesu Allah. Panggil orang kepada Allah. Kejar dakwah.Hak keluar dakwah 3 hari seminggu 40 hari apa IPB ikutlah
Orang yang dia ustaz ngajar, orang yang dia tekmen ngajar, dakwah. Yuk radap setanak kau Islam. Islam ni sung-sung. Sebab apa Islam pada agama Allah. Inna dina inda Allah Islam. Patut semua ni, tanggung ni, pula jatang kat pesu Allah. Macam Allah lah cakap pesu Allah. Rau macam Nabi Adam AS. Pu pen tok. Manut kondek ke Nabi Adam, cik mehak? Nabi Adam ah, bahan dia ke Nabi Adam yu tinai, yu nai sawan ke Allah. Lek Nabi Adam ni, piplat, pekin luk, luk ti polamai cenit neng, seng pen polamai ti pacar ham kin. Teh dui kam icha kong syaitan ni, satan ni, icha, ke le, pay lok luang Nabi Adam, Nabi Adam ke le kin luk nan, lek ko tuk lung ma nai, ในโลกนี้แต่นบีอาดัมเนี่ยก็กลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ตอบะต่ออัลเลาะห์แล้วก็จนกระทั่งอัลเลาะห์นํานบีอาดัมเนี่ยกลับไปสู่สวรรค์อีกครั้งนึงนั่นแปลว่าเรามาจากไหนครับเรามาจากสวรรค์นั่นคือบ้านของเราและเราก็จะกลับไปสู่สวรรค์เช่นเดียวกันอินชาอัลเลาะห์ kita mari pada syurga kita nak ke syurga อย่างที่ผมคุยกับท่านตะกี้ท่านบอกว่าทุกที่ผมบอกทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีหมดเลยใช่เราไม่ปฏิเสธศาสนายิวศาสนาคริสเตียนทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีก็จริงแต่ศาสนาไหนล่ะที่พาคนคนนั้นไปสู่สวรรค์นี่คือโจทย์และศาสนาไหนล่ะที่สอนคำสอนได้อย่างถูกต้องนี่คือโจทย์เยอะกิตตานาฟีการทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีก็จริงแต่ว่าศาสนาไหนอะที่มีหลักคำสอนที่ถูกต้องเหมือนท่านบอกว่าอะไรนะมันไม่ใช่สักการะคือรูปปั้นรูปหนึ่งหรือพระพุทธรูปรูปหนึ่งเราสร้างมันขึ้นมาแทนที่มันความเป็นจริงแล้วเราสร้างมันขึ้นมามันต้องกราบไหว้เราเหมือนพระเจ้าสร้างเราและเราก็เคารพสักการะบูชาต่อพระองค์อัลลอฮ์เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มันถึงจะถูกแต่อยู่ดีๆเราสร้างรูปปั้นขึ้นมาแล้วเราก็ไปกราบไหว้มันใช่ไหมอ่ะลองใช้สติปัญญาดูและนั้นหลังจากกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจงเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่งมงายออกจากชีวิตเสียสัญญาไหมครับอย่าสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นเทวรูปรูปปั้นต้นไม้หินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราถือว่าขอให้มันที่เราคิดว่ามันคุ้มครองแล้วที่จริงมันไม่ใช่อ่ะยกตัวอย่างรูปพระรูปหนึ่งอะเทวรูปหรือไม่ก็รูปปั้นรูปหนึ่งเนี่ยเวลาน้ำท่วมอะเป็นเราซะเองที่ต้องยกมันพาไปแล้วมันจะคุ้มครองเราได้ยังไงขนาดตัวมันเองอะยังดูแลตัวเองไม่ได้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเราไปขอความคุ้มครองจากมันได้ยังไงจริงไหมลองใช้สติปัญญาคิดดูว่ามันไม่ใช่นี่แหละคืออิสลามอิสลามเนี่ยสั่งอะไรใช้อะไรอิสลามมีเหตุผลอย่างที่ผมคุยตะกี้อะไรฮะผมบอกว่าเชื่อไหมในพระเจ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงก็ดูจากโลกนี้สิที่ผมบอกว่าสังเกตไหมพอถึงเวลาดวงอาทิตย์ก็ออกพอถึงเวลาดวงอาทิตย์พอถึงเช้าดวงอาทิตย์ก็ออกพอใกล้ๆค่ำดวงอาทิตย์ก็หายไปหรือไม่ก็อยู่ดีๆฝนก็มามีก้อนเมฆมาปกคลุมสีดำแล้วก็มีฝนตกลงมาถามว่ามันคือธรรมชาติเหรอธรรมชาติที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กคืออะไรครับธรรมชาตินี่กระป๋อคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองถามว่านิยามนี้ใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมถามหน่อยธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองใช่หรือไม่สิ่งที่เราเรียนมาคือนิยามของคำว่าธรรมชาตินี่บนน้อยบลักกูดีถามหน่อยเคต่อรถถ้าไม่มีคนขับรถจะไปได้ไหมไปได้ไหมผมถามไม่ได้มัสยิดหลังนี้อยู่ดีๆจะมีเสาจะมีหลังคาจะมีพัดลมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะไรอีกเครื่องจักรต่างๆมอเตอร์ไซค์ไม่มีคนขับอยู่ดีๆมันจะไปของมันเองได้ไหมล้อมันจะหมุนเองได้ไหมไม่ได้นั่นแปลว่าในโลกนี้เช่นเดียวกันดวงอาทิตย์ถึงเวลามันก็เข้ามันก็ออกฝนอยู่ดีๆมันตกลงมากาแล็กซี่ในโลกนี้มีล้านๆดวงนะดาวที่เรารู้จักดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวต่างๆเนี่ยที่จริงมันมีดาวมากกว่านั้นเยอะแยะมากมายมันโคจรได้ยังไงมันไม่ชนกันเลยทั้งมีเป็นล้านล้านดวงมันโคจรได้ยังไงเราจะบอกอ๋อมันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นี่ฝันอันนั้นคิดต่องานยิโกลาเซียเนี่ยมันเยอะนี่ถูกล้างสมองตะเลย
วิทยาการดานเนาะเฮอันเฮาดงานวิชาวิทยาศาสตร์งานวิชาสปชงานวิชาสุสุขศึกษาธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองที่จริงไม่ใช่ธรรมชาติคืออะไรครับธรรมชาติคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั่นคือนิยามของคำว่าธรรมชาติที่ถูกต้องตามแบบฉบับของอิสลามนะครับนี่ผมขอฝากไว้เลยว่าหลังจากนี้ความคิดเดิมของท่านที่ท่านบอกว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่นะธรรมชาติคืออะไรครับคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้เรายึดมั่นหลักการหลักศรัทธาให้มันถูกต้องเราถึงจะใช้ชีวิตอิสลามคือวิถีชีวิตคือวิถีชีวิตที่จะทำให้เรานั้นไปตามคัลลออิสลามที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องใช้ชีวิตที่ถูกต้องเราถึงจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เปรียบเสมือนกับนะซีฮัดให้กับตัวผมเองซูเบรและก็พวกเราอีกหลายๆคนที่ได้มาฟังอย่างน้อยเนาะเราเป็นสักขีพยานและเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอินชาอัลลอฮ์โอเคลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะสอนมุญจับเลยนะที่จริงผมจะสอนมุญจับเลยก็ได้แต่ผมขอเวลาสักนิดนึงเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าใจบุเกกะตอเข้ารับอิสลามบางคนก็จะทำไมไม่เข้าคือจะมีนะคำถามกันเราตาจามุญจับดูรู้กันนะอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นบุตอทุลีฮัจญามุจะตะปิดยะตะฮปะเลกอตะเซกิตะไมเอานะคารับศาสนาอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์อัปปีบามารีนี่บททดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์สะดวกสิดะไหนเปิดพัดลมหน่อยให้คนมาฟังนี่บ่เลยสะดวกสิอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ลากุลฮัลนี่เป็นบททดสอบของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์สุดสิกเรสลกอสกิเรลกอสกิอัลฮัมดุลิลลาห์มาสนับิดอัลกิปะนะมัสยิดฟาบุนดิงาพอดิงาเปลปอตามามองคิเตงออาดอดิงาลางิอาดอดิงาโอ้นี่มารีตะดะฟรีนะโรมานี่ไม่ฟรีเลยโรมาได้ความรู้เยอะเลยมาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ผมต้องการมากๆให้พวกเรารู้สึกว่ามัสยิดเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราต้องเข้ามัสยิดเหมือนกับเราเข้าเซเว่นนี่เซเว่นเวโรเลนดบละปาเจมาโซซอมโมวันไหนไม่เข้าเซเว่นอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะมัสยิดนี่คือจุดศูนย์กลางของวิถีชีวิตมุสลิมมาโซมัสยิดมาโซมัสยิดบ้านเยอะได้อินชาอัลลอฮ์นะครับที่ผมเนี่ยอธิบายเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าเมื่อไรที่ท่านกล่าวกาลิมาชาฮาดะท่านฟังบรรยายมาแล้วตกย้ำว่าอ๋อที่ฉันมารับอิสลามที่ฉันมากล่าวคาลิมาชฮาดะเนี่ยฉันมาถูกทางแล้วนะให้มีความมั่นใจนะครับให้มีความมั่นใจถ้าเกิดว่าเข้ารับศาสนาอิสลามโดยที่มีผลประโยชน์หรือเราไม่เข้าใจอะไรเลยแบบก็เข้ามาตามคนอื่นมันจะมีค่าได้ยังไงนะครับเข้าใจไหมฮะก็คือเมื่อไหร่ที่ท่านกล่าวคาลิมาชฮาดะแล้วท่านเนี่ยจะไม่สักการะบูชาสิ่งอื่นใดในโลกนี้นอกจากพระเจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับมังคิเตนิสะสิบลักก็บิสมิลลาห์มาจับมือผมแล้วก็ผมจะกล่าวนำแล้วก็อ่านตามนะเป็นภาษาอาหรับก่อนแล้วก็แล้วผมก็จะอธิบายตอกย้ำอีกทีนึงเป็นภาษาไทยนะครับมาถูกทางแล้วนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะเป็นคนที่ถูกยอมรับโดยพระเจ้านะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัชฮะดูอัลลาห์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์นี่ฮะกิตันเนาะอัลลอฮุอักบัรอะดะสมาชิกบารูรอบุเกนะกิตันอัสซุรกอซอเกเราไม่ใช่ว่าจะเข้าสวรรค์คนเดียวนะKita nak hidup dengan orang lagi. Ini kerja saya. Kerja untuk kita bakar. Kita dakwah, kita gapa. Untuk orang kerap Islam ni. Kenapa? Untuk pergi sawan dengan. Kita nak pergi syurga kali. Kita nak pergi syurga kali. Jangan masuk syurga seorang. Nah. Dia pun macam. Bawa kuah main kuah man. Lepas itu, an kuah main. Dua jai. Tang man. Wah. Ben beb nan jing-jing. Chan klaw beb ni. Chan ko satta beb ni. Nah kap. Khapa jau.ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมมัดคือ
ศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์เข้าใจไหมครับความหมายก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นว่าจะเป็นต้นไม้ว่าจะเป็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้การตั้งภาคีใดๆที่มนุษย์สักการะอยู่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมั่นใจแบบนั้นก็คือพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะครับและมูฮัมหมัดองค์สุดท้ายท่านสุดท้ายของอิสลามเนี่ยคือศาสดาของอิสลามเนี่ยมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศาสนทูตคนสุดท้ายที่เป็นมนุษย์และพระเจ้าเนี่ยประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาเพื่อเป็นทางนำเพื่อเป็นคู่มือวิถีชีวิตแก่มนุษยชาติทั้งหลายดังนั้นหลังจากมุจับแล้วเราก็จะไปเรียนรู้คัมภีร์เหล่านั้นคัมภีร์ที่ถูกประทานโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่เป็นเทวดาที่เป็นมาลาอิกะห์นะครับซึ่งก็เป็นอัลกุรอานนั่นเองอัลกุรอานคือรัฐธรรมนูญของอิสลามเป็นบทบัญญัติของอิสลามที่เราจะต้องศึกษาเพื่อรู้ว่าวิถีชีวิตของอิสลามนั้นเป็นเช่นไรนะครับมั่นใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาคิตาดออัสกีอูซุบิลลาฮิชัยฏอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีวะซอฮบิอัจมะอีนร็อบบานาซอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตะรฮัมนาละนะعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا عليم يا رحمن يا رحيم يا فتح يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا يا رب ربنا تقبل منا يا رب الحمد لله الحمد لله นะกิตานะตอนนี้ท่านก็เป็นมุสลิมแล้วหลังจากนี้ชีวิตท่านจะต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่และท่านเสมือนเด็กแรกเกิดรู้ไหมเด็กแรกเกิดเข้าใจไหมก็คือผ้าขาวมากๆผมรู้สึกบางครั้งสะดุ้งกี่เดียวละอิจฉามากๆเลยมาชาอัลลอฮ์ก็คือท่านเป็นคือตอนนี้ท่านไม่มีบาปใหญ่ๆเลยนบีบอกว่าคนที่มุจับกะลิมะชาฮาดะห์เข้ารับอิสลามเนี่ยผ้าขาวไม่มีจุดด่างดำไม่มีอะไรเลยคือสะอาดมากๆช่วงนี้ท่านดุอาเยอะดุอาคืออะไรครับคือขอพรจากพระเจ้าเหมือนที่ผมขอพรตะกี้ขอพรเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษาไทยภาษาจีนภาษามาลายูภาษาแล้วแต่พระองค์ผู้ทรงอัลอาลีมอัลอาซีมอัลฮะกีมพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงเข้าใจในภาษาของเรายกดอยโอพระเจ้าโออัลลอฮ์ขอให้ประทานริสกีแก่ฉันประทานชีพแก่ฉันโออัลลอฮ์โปรดประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่ฉันโออัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือฉันดุอาไปเลยโดยที่ไม่ต้องดุอาแก่เทวรูปไม่ต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องดิ่งตรงต่ออัลลอฮ์เลยดิ่งตรงต่ออัลลอฮ์เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์สลามเพียงสลามมาชาอัลลอฮ์จุดจีเนาะยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีนะขอแสดงความยินดีมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มาอัลฮัมดุลิลลาห์เพียงนักสุดก็กับปอริยาบุลิลลาห์นะโอ้ยสุจีมุดมุดแห่งเทบากิ keberkatan kepada hidup kita wajahalana mubarakan aina makun wajahalana mubarakan aina makun มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์kita kena rasa yang อบอุ่นนะก็สวยอบอุ่นนะโอเคโอเคได้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 ยายาสลามมาชาอัลลอฮ์ไอนาตะฮับมินไอนาปากีสถานปากีสถานตัสตะตะกลัมตุลอาระบียะลิมาดะชวยชวยชวยกะลินมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยบารักอัลลอฮ์มัฟตะอะลัยเวรี่กูดสปีชอัลฮัมดุลิลลาห์จะซะกะลยาฮัยยูกอยูบิเราะห์มะติกอัสตะอีซอัสลิห์ลานาชะอ์นินากุลลาأستغفر الله يا رب أستغفر الله أستغفر الله سُتِّي نَا سُتِّي نَا كَبْ
พียงดอองกับผมตะเดียวจุจีนี่ดอใครที่ต้องการขอดุอาให้เขากูดุอาให้ผมด้วยดุอาให้ผมด้วยนะครับซุเบรดุอาให้คนอีกหลายๆคนให้ได้รับความบารอกะห์ความเป็นสิริมงคลนะครับดุอามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยาลาบัดลาบัดผมขออวยพรเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้รับความดีงามของชีวิตขอให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ท่านได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยสิ่งที่ดีงามขอให้ท่านได้รับรางวัลที่ดีที่สุดของพระเจ้าขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านขอให้พระเจ้าเนี่ยรักท่านแล้วก็ขอพระเจ้าเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยท่านได้จากผมไปก่อนท่านเข้าสวรรค์ก่อนผมไปก่อนอย่าลืมพูดกับพระเจ้าด้วยว่าโอ้อัลเลาะห์ในดุนยาฉันเข้ารับศาสนาอิสลามกับมุฮัมมัดช่วยเอาเขาเข้าสวรรค์พร้อมกับท่านด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะจากโลกนี้ไปก่อนดังนั้นผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความดีอะไรมากมายเพียงแค่ผมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆก็แค่เท่านั้นเองสถานะผมท่านทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดังนั้นอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะยกตำแหน่งของใครแล้วแต่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้รู้เรากลัวมากๆกลัวว่าในวันที่เราจากไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเราเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับเป็นคนที่ไม่มีความดีใดๆเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆดังนั้นอย่าลืมเป็นพูดกับอัลลอฮ์ด้วยว่าชวนผมเข้าในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยนะครับแล้วก็ดุอาให้ชีวิตผมเนี่ยเจอกับความที่ดีงามเจอกับสิ่งที่ดีงามแล้วก็ผมก็จะดุอาให้ท่านก็ดุอาให้ผมแล้วก็ดุอาให้กับคนอีกหลายๆคนอามีนยาร็อบบิลอาลามีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮ์